สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่หนัง h ช n แนลนะครับและนี่คือรีวิวหนังเก่าซะบ้างนะแน่นอนขอหนังเก่าบ้างสิ sex education ย้ำอีกครั้งหนึงเพราะว่าเป็นพูดระหนังไม่ได้ซีรีส์นะครับเป็นซีรีส์เก่า Sex Education เพราะฉะนั้นทุกคนน่าจะดูแลอีกอย่างหนึงคือ Sex Education ดังมากตอนที่มันฉายนะครับไม่ต้องไม่ต้องถามมึงไม่ต้องงงกูก็งงตัวเอง <laughs> ทําไมไม่ดูตอนนั้นจําไม่ได้แล้วติดอะไรคงแบบกําลังอินกับอะไรอยู่แล้วมัง้งอะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้ดูนะครับบวกกับว่าความรู้สึกบอกความรู้สึกก่อนความรู้สึกก่อนที่ผมจะได้ดู Sex Education นะ ผมมีความรู้สึกว่าสื่อครับและอินฟูในสายต่างๆที่เขาพูดถึง Sex Education กันเนี่ยเขาก็จะพูดถึงเพศศึกษาสังเกตปะ่ะคือ90%ในโซเชียลอ่ะเวลาพูดถึง Sex Education จะโฟกัสไปที่เพศศึกษาซึ่งสำหรับผมนะผมก็คล้อยตามในจุดนั้นว่าอ๋อเป็นซีรีส์เกี่ยวกับ เซ็ uh, e ส okay. ok mm ์อ a t เคชันเน้นเพศศึกษาโอเคก็คงเป็นเรื่องนั้นนะคบโชนู่นโชนี่อาจจะเห็นเลือนล่างอะไรโป้เปลยกว่ากันไปพวกเราก็ฮิวฮาวก็นึกว่าแค่นั้นถูกไหมครับบวกกับว่าใน Netflix กนครับมันมีหลายช่วงเนาะที่เขาปล่อย ภาพยนตร์ก็ดีซีรีส์ก็ดีนะครับที่มันติดเลนนะแล้วพวกเราก็ฮิ้วฮาวกันนะครับก็นึกว่าแค่นั้นไม่ได้สนใจอะไรมันนะครับจนกระทั่งแบบเราฟี edback กับคนรอบข้างว่าเอ้ยกำลังหาหนังเก่าหรือซีรีส์เก่าเว้ยอะไรเงี้ยคนใกล้ตัวก็ก็ทักนะครับว่าเอ้เซ็กอะทิเชชั่นไงยังเลยอะไรเงี้ยพอตอนแรกที่ผมได้ยินว่า s e ็กอะทิคเชชันเนี่ยมีคนแนะนำว่าเอ๊ยลองดูผมเบื่อนะ อันนี้คือยังไม่ได้ดูพอเรารู้สึกว่าแบบมันจะมีอะไรมากกว่าเพศศึกษาเป็นหนังวัยรุ่นฟีลิ่งดูภายนอกมันแบบอเมริกันภายเปล่าแบบตลกตลกเปล่า sex i d u c a t i o n เปล่าอะไรเงี้ยพอหลังจากได้ดูปับ๊บเชื่อไหมนี่คือซีรีส์ที่ผมรักที่สุดณนะตอนนี้เลย นี่คือซีรีส์ที่ผมรักที่สุดณชั่วโมงนี้เลยคือกูด,ดูเช้าก่บเพื่อนไง <c oughs> กูเลยเพิ่งเข้าใจว่ามันเซ็กต์อุติเคชั่นมมีเสน่ห์แค่ไหนมีหลายๆคนเนาะเออเขารู้สึกว่าภาค3ค่อยๆแบบอินน้อยลงอะสนุกน้อยลงภาคหนึ่งสนุกมากภาคสองสามค่อยๆสนุกน้อยลงไม่แน่ใจว่าด้วยทาม,มิ่งการดูของคนที่ติดตามณนะตอนนั้นเนี่ยเขาดูแล้วเว้นกว่าจะได้ดูซีซั่นสองซีซั่นสามอย่างเงี้ยมันนานไงแต่ผมดูสามซีซั่นรวดแล้วผมรู้สึกว่าสิ่งหนึ่ง ที่เซ็ก d u c a t เคชันทำได้ดีคือการผูกเราทำให้เราสนิทกับตัวละครนั้นทำให้เรารู้สึกดีทำให้เรารู้สึกผูกพันกับความสัมพันธ์ที่มันเกิดขึ้นภายในซีรีส์พอเรารู้สึกผูกพันเรารู้สึกว่ารักตัวละครเหล่านั้นเรารู้สึกผูกพันกับโมเมนต์ตรงนั้นเรารู้สึกหลงไหลและรักในความสัมพันธ์ของคู่นั้น,น,นๆที่มันเกิดขึ้นเขาจะควักมีดที่ซ่อนเอาไว้แล้วแทงไปที่หัวใจเราแล้วกระหน่ำ กระนำกระนำกูโคตรชอบความรู้สึกแบบนี้ไม่ได้รู้สึกแบบนี้นานแล้วอะ่ะอันนี้ไม่ดีเวอร์ผมรู้สึกว่าหลายๆโมเมนต์มันโอ้โหมันกระชากใจผมมากเลยอย่างความสัมพันธ์ของอดัมกับอีริกนะครับคู่นี้เนี่ยเริ่มด้วยการที่เป็นเหมือนเกลียดกันก่อนนะอดัมเขาเป็นคนที่แกล้งนะครับมาโรงเรียนทุกวันก็ต้องแกล้ง อีริกอยู่เสมอเสมอนะครับทุกเช้ามาลุงเลี้ยงก็ต้องแกล้งแล้วก็เหมือนกับผีผักนะถ้าบ้านเราก็ผีผักกันนะผีผักปั๊บไปโดนทาโทษแล้วถูกขังรวมกันสักพักความสัมพันธ์เริ่มเปลี่ยนมองตากันเริ่มอารมณ์เริ่มเปลี่ยนคู่คู่นี้ผมผมว่าความสัมพันธ์คู่นี้มันเป็นเคอร์ฟที่ ที่น่ารักมากนะแล้วผมรู้สึกว่าเอ้ยเฮียแม่งคู่นี้คืออีกหนึ่งคู่ที่ผมว่าความสัมพันธ์เข้าไปแล้วผมรู้สึกติดตามกับความสัมพันธ์คู่นี้มากแต่ถ้าพูดถึงความสัมพันธ์ของคู่ที่ทําให้ผมร้องไห้เซ็กเตอีเคชชั่นผมน้ำตาซึมเลยเออผมน้ำตาซึมเลยทุกครั้งที่มันมีโมเมนต์ดีๆก็คือออทิส กับเมฟโอทิสกับเมฟเขาทําคลินิกด้วยกันนะเอออย่างที่ทุกคนเห็นไปแล้วเขาทำคลินิกด้วยกันคลินิกของเขาคือให้คาปรึกษาเรื่องเพศนะครับผมเพราะว่าแม่เขาก็เป็นเหมือนด็อกเตอร์นะคุณหมอนะครับคอยบําบัดเออคอยให้คําปรึกษาแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับชีวิตคู่เรื่องเพศ่อะไรก็ตามมีเป็นนักเขียนด้วยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอทิสเขาก็ถูกสร้างมาเหมือนแบบลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นในสายตาของผมเนี่ยเมฟคือเด็กผู้หญิงที่ จริงๆเขาเป็นคนอ่อนโยนแต่เขาพยายามทําให้ตัวเองดูแข็งดูกล้าวดูแข็งกร้าวนะครับถ้าสังเกตในช่วงแรกๆ ในซีซันแรกๆนะที่เราได้เริ่ม,ร,มรู้จักกับเมฟเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเมฟคือทป์ของตัวละครประเภทแบบสาวแบบติดร็อกสาวรแบบ็อกเนี่ยไหมคอสตูมออกเป็นร็อกหน่อยนะครับเป็นคนหัวขบดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นเหมือนเด็กที่ไม่ค่อยอยู่ในกรอบอยู่ในการควบคุมของครูอาจารย์หรือโรงเรียนเท่าไหร่นะครับเป็นเด็กที่ไม่ค่อยชอบอยู่ภายในกฎในกรอบอะไรอย่าง,งน,นั้นนะครับแต่ตัวละครเนี่ย พอเราได้เห็นไปเรื่อยๆตัวหนังค่อยๆเปิดเผยเปิดเผยเเผว่าไอ้กรอบที่แข็งหรืออะไรพวกนั้นน่ะมันเป็นเพราะว่าเขามีเหตุการณ์ในอดีตที่ทําให้เขาอับอายขายหน้าไม่ชอบเอาซะเลยบวกกับว่าแม่ของเขาติดยาถูกไหมครับแล้วเขาก็โตมากับพี่ชายสองคนเหมือนเป็นเด็กที่ต้องใช้ชีวิตด้วยตัวเอง มาตั้งแต่เด็กแล้วก็หาวิธีหาวิธีการบางอย่างที่มันจะปกป้องตัวเขาได้สังเกตว่าตัวละครทุกตัวเลยนะทุกตัวเลยที่มีพ่อมีแม่ปกตินะครับเขาจะมีเหมือนกับมีที่พึ่งทางใจถู้ไหมครับมีที่พึ่งทางใจกลับบ้านไปปรึกษาคนคนู้นคนนี้ได้ถึงแม้ว่าภายในครอบครัวแต่ละครอบครัวจะมีปัญหาหรืออะไรนิดๆหน่อยๆลายทางก็ว่ากันไปแต่ว่าเขายังมีพ่อแม่ให้ปรึกษาถูกไหมครับแต่เมฟเนี่ยโตมาด้วยตัวคนเดียวพี่ชายหายไปจากชีวิตเขา ช่วงหนึ่งด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องหาอะไรที่เหมือนเป็นโล่กำบังคอยปรเทคความรู้สึกตัวเองคอยป้เทกหัวใจตัวเองนะครับไม่ให้มันถูกทำร้ายมากกว่านี้ต้องปกป้องตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เหมือนเป็นวิธีการที่เมฟแสดงออกแบบนั้นซึ่งหนังก็ใส่ใจดีเทลตรงนี้ทำให้ผมชอบมากนะครับแล้วพอเราได้รู้ไปเรื่อยๆก็คือเมฟเลือกที่จะมองหาออทิสเพราะจริงๆแล้ว เมฟภายในไม่ได้แข็งก้าวขนาดนั้นเมฟออกจะเป็นเด็กเนิร์ดด้วยซ้ำไปต่างจากโอทิสก็คือโอทิสเหมือนเป็นเนิร์ดที่ยังไม่ได้ทลายกำแพงไงครับ <c oughs> พูดอย่างนั้นดีกว่านะคือโอทิสเป็นเหมือนเนิร์ดที่ยังคงเนิร์ดอยู่ในช่วงเริ่มเรื่องถูกไหมครับแล้วก็ยังไม่ได้ถูกทลายกำแพงในขณะที่เมฟเนี่ยเป็นเนิร์ดที่โดนกดโดนล้อโดน ทำร้ายอางนี้ล้วกันนะครับโดนทําร้ายจากการทําร้ายจิตใจอะไรอย่างเงี้ยจนกําแพงมันโดนถลายแล้วเขามีวิธีการในการวางตัวในการรับมือกับความเป็นเนิร์ดของตัวเองที่ทําให้สามารถอยู่ในสังคมตรงนั้นได้แล้วนะครับแต่ออทิสเริ่มด้วยการเป็นเนิร์สที่ที่ยังเป็นเนิร์ดมากๆแล้วยังเข้าสังคมไม่เก่งที่อายไม่กลา้า เนี่ยครับพอมีเพื่อนมาคุยด้วยก็รู้สึกประทับใจเริ่มต้นเหมือนมาตรงนั้นแต่พอเราดูไปเรื่อยเราได้เห็นเมฟค่อยคอยเ,นนเนิร์ดขึ้นเนิร์ดขึ้นเรื่อยๆค่อยๆเผยนะเผยความเนิร์ดของตัวเองออกมาเรืเ่อยๆรเราก็รู้สึกว่าโอ้นี่แหละนะถึงทําให้สองคนเนี้ยมันดึงดูดเข้าหากันทุกครั้งเลยที่พูดความในใจถ้าจำไม่ผิดนะครั้งแรกตอนเป็นงานปราร์ตี้อ่ะเออนะครับแล้วก็ โอทิส uh, ออกมาระบายความในใจโดยที่มีเพื่อนคนหนึ่งจะโหนดวงจันทรอยู่ดึงดาวอยู่ดึงดาวคือดึงดาวจริงๆนะโหนดวงจันทอยู่แม่งจะตกลงมาอะไรอย่างเงี้ยจะฆ่าตัวตายเพราะมีสาวสาวที่แอบชอบไม่รักอะไรอย่างนี้เอ,อ้มเยมึงใจเย็นมึงใจเย็นเข้าใจเว้ยความรักนายรักเขาก็จริงแต่ว่าเขาไม่ได้รักนายซึ่งเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่ทำอะไรไม่ได้ พาอสุดท้ายเราไม่สามารถบังคับจิตใจใครได้ไอคนที่จะกระโดดลงมาจากโรงจันทร์ก็นายไม่เข้าใจหรอกเหมือนอารมณ์ประมาณว่านายไม่ได้เหมือนฉันนี่ฉันแอบชอบเขามากแล้วเขาไม่ชอบฉันโดนรังเกียจด,ด้วยโหมันเจ็บช้ำมากฉันจะตายจากโลกใบนี้โอทิสแม่งพูดโอโ้โหม่งผมน้ำตาคลอเลยผม,ผมอินมากเว้ยผมอินมากอะความสัมพันธ์ระหว่างโอทิสกับเมมผมอินมากผมน้ำตาคลอเลยตอนช่วงจังหวะที่เขาบอกว่าทำไมจะไม่เข้าใจ มันตรงกันข้ามเลยต่างหากคือกูเข้าใจดีเลยละ่ะว่าการที่แอบชอบใครสักคนน่ะแล้วเราได้แค่รู้สึกอยู่ฝ่ายเดียวแต่เขาไม่รู้สึกแบบนั้นกับเรามันรู้สึกยังไงเข้าใจดีเลยยิ่งฉันเนี่ยเข้าใจมากด้วยว่าการที่เราไปรักใครสักคนโดยที่เขาไม่รักยิ่งรักมากมันก็ยิ่งเจ็บยิ่งทรมานใช่ไหม แล้วเมฟก็ยืนอยู่เมฟก็รู้รู้ได้ทันทีว่าแบบพูดถึงอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยซีนนี้เป็นซีนที่ดีมากมันจะมีของตอนซีซัน2มันก็มีถูกมากตอนซีซัน2อ่ามันจะเป็นเหมือนช่วงจบที่สุดท้ายแล้วเนี่ยโอทิสเขาเหมือนพยายามขอโทษนะครับขอโทษประมาณว่าโอทิสเขาน้อยใจอะนะ เออเขาไม่เข้าใจว่าแบบเมฟคือไม่ไม่ให้อาภัยและยังพาผู้ชายคนใหม่มาเยาะเย้ยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็รู้สึกว่าแบบโอ้โหแม่งนี่นี่นไปม,มาย,ย่ายีหัวใจมากมากเลยอย่างเงี้ยคือโอทิสก็ดูเฮี้ยจริงในเหตุการณ์นั้นเนี่ยที่ปาร์ตี้ที่บ้านตัวเองอะแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาไม่เข้าใจว่ามันมันมันทำไมต้องย,ย่ายีหัวใจขนาดนี้ต้องพาคนอื่นมาด้วยทำโอ้โหแม่งฉันเจ็บมากแล้วก็โอทิสก็เมาแต่จริงจริงตอนจบ ช่วงตอนจบของซีซั่นแรกครับเมฟเขาเหมือนเหมือนได้ตัดสินใจแล้วว่าเฮ้ยบอกความในใจกับโอทิสิีกว่าบอกความในใจว่าฉันก็รักเธอเหมือนกันเ่ยนะเขากำลังตัดสินใจเดินออกไปสักพักไปเห็นรักกันเมฟก็เออเจ็บกันไป หนึ่งดอกอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมันก็เลยสะสมมาว่าเอ้ยทำไมเล่นตลกกับฉันฉันแอบชอบเธอมาตั้งนานเธอเล่นตลกความรู้สึกฉันเกลียดความรู้สึกนี้มากเลยตลอดเวลาผมจะรู้สึกว่าผมเชียร์ชีพหายเลยว่าเอ้ยโอทิสกับเมฟเนี่ยเมื่อไหร่มันจะรักกันเมื่อไหร่จะรักกันผมรู้สึกลำคาญด้วยซ้ำไปนะว่าพ้วงกับเขาพยายามเขียนให้มันเฉียดคือการบังเอิญเฉียดกับพยายามเขียนให้มันเฉียดแล้วคนดูไม่รู้สึกได้ มันไม่เหมือนกันนะแต่คราเนี้ยโอทิสกับเมฟมันเป็นเหมือนตัวเอกของเรื่องผมเลยรู้สึกว่ามีหลายช่วงเหมือนกันแคบที่รู้สึกว่ามันถูกพยายามเขียนให้แบบเชียดเชียตอนจบซีซั่นสอ่อะชัดเลยคือให้โอทิสมาปั๊บเมฟออกไปเซเว่นพอดีสวนกันไปสวนกันมาสวนกันไปสวนกันมาเราจะรู้สึกอึอดอัดผมรู้สึกอึอดอัดจนลำคันเลยนะเออแต่ สุดท้ายผมรู้สึกว่าความรักที่ผมมีให้คู่นี้มันมีมากกว่าความรำคาญผมเลยรู้สึกอ่ะติดตามและติดไปเรื่อยๆจนจนเหตุการณ์ที่ปัม๊มเหตุการณ์ก่อนหน้าจะเกิดเหตุการณ์ที่ปั๊มนี้ก็คือตอนนั้นโอทิสเขาคบอยู่กับลูบี้ด้วยจากปาร์ตี้ครั้งนั้นก็บังเอิญได้กับลูบี้เนาะฝั่งของลูบี้เนี่ยเขารู้สึกว่าโโหเขาเปิดใจให้โอทิสมากๆเขารู้สึกว่า นี่นี่คือตกลงแบบจะเป็นแฟนกับโอทิสเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่โอทิสเขาแค่รู้สึกว่าความสัมพันธ์กับลูบี้มันเหมือนเป็นแค่แบบความสัมพันธ์ที่ยังไม่ใช่แฟนเขาเลยรู้สึกว่าเขายังไม่กล้าพูดคําว่ารักออกไปอะไรอย่างนั้นจนสุดท้ายตอนเมฟเขาไปแข่งถูไหมครับเขาก็อัดเทปช่วงจังหวะนั้นผมโอ้โหผมผมร้องไห้อีกแล้วน้ำ <c oughs> ตามันไหลเออออกมาเองแล้วมันมันโคตรโรแมนติกแหละมันโคตรโรแมนติกเลย,ค,เลยคือเขาพูดใส่โทรศัพท์เนาะแล้วเขาก็ ฝากประมาณว่าตอนนี้ฉันกำลังดูเธออยู่ในทีวีฉันรู้ว่าฉันทำทุกอย่างพังมาโดยตลอดนะครับแล้วก็ขอโทษบลาบลาบลาว่ากันไปเปิดเผยความในใจสุดท้ายตบท้ายประโยคด้วยคำว่า I love you ในบรรยากาศที่โรแมนติกโคตรแบบนี้เหตุการณ์ที่แม่งคันที่สุดก็คือไอแซคเสือกเป็นคนได้ยินอันนี้คือแบบผมมองว่าเหตุการณ์มันดูยักไปหน่อยคือแบบเฉียวกันไปเฉียวกันมาซึ่งจริงๆแม่ง เมฟกับโอทิสมันควรจะได้เจอกันแล้วแต่มันเฉี่ยวไว้เฉี่ยวกันมาสุดท้ายมันก็ยืนอยู่ในโพสิชันของคำว่าโชคชะตาถูกไหมครับก็อ่ะก็ว่ากันไปแต่ว่ามึงคันสัตว์คือไอแซคฟังได้ฟังแล้วก็ลบเกิดอาการหึงหวงเล็กน้อยนะครับเอาอยากเอาชนะมันไม่ต่างอะไรกับการแบบกูจองอะไรอย่างเงี้ยก็มึงอย่าหวังเลยโดยการที่พูดประโยคออกไปเหมือนประมาณว่าฉันปกป้องเธอแต่บางครั้งอ่ะการ ปกป้องกับแย่งชิงเนี่ยมันบริบทมันไม่เหมือนกันใครฟังก็รู้มันไม่ใช่ประโยคที่โอทิสพูดแล้วมันทําร้ายใครได้การที่จะปกป้องใครสักคนจากประโยคคําพูดที่มันไม่ดูแลมันไม่สามารถทําร้ายใครได้เลยผมรู้สึกว่าอันนั้นมันไม่ใช่ปกป้องอันนั้นมันเป็นการแย่งชิง ม,มากกว่าสุดท้ายไปรูปท้ทีหลังก็หลายเดือนมาแล้วเมฟเขาก็เสียใจนะทาให้โกรธไอแซคไปจนสุดท้ายไปติดอยู่ที่ปัม๊มแล้วก็ทั้งคู่ได้สารภาพรักในเหตุการณ์นั้นเนี่ยเมฟเขาก็เล่าประมาณว่าฉันรู้นะรว่าเธอส่งข้อความมาอย่างเงี้ยโอทิสเขาก็เข้าใจไปไงว่าเฮ้ยเธอเมินฉันตั้งเป็นเดือนเดือนนะตั้งหลายเดือนนะไม่พูดถึงเรื่องนี้ได้ไหมมันแบบน่าอายมากเลย,เลยอะไรเงี้ยอีกอย่างหนึ่งคือสิ่งที่เมฟพลาดก็คือไอ้กําแพงที่เขาเซตมาตั้งแต่ซีซั่นแรก เม่เป็นคนมีกำแพงทางอารมณ์เขาค่อนข้างที่จะไม่เปิดเผยความรู้สึกให้ใครเห็นง่ายๆแม้แต่โอทิสเองก็ตามเนี่ยจะเข้าหาด้วยฟอร์มบางอย่างที่เหมือนมีกำแพงอยู่พอสมควรนในการปิด ก้านความอ่อนแอของตัวเองยกตัวอย่างเช่นช่วงจังหวะหนึ่งเหตุการณ์หนึ่งที่ผมว่าม่งโอทิสแม่งแบบโรแมนติกมากเป็นผู้ชายที่ดูโรแมนติกมากเลยคือเขาเอาหนังสือเล่มหนึ่งเขียนแดรรี่เนาะถึงเมฟป๊อปป,ป๊แล้วเขารู้ว่าอ๋อเมฟไม่ชอบวันเกิดเออเขาก็เลยเอาแดรรี่เนี้ย มาให้เมฟโดยการที่เขาจดหมดเลยนะวันต่างๆแต่ช่วงวันเกิดของเมฟอ่ะเขาฉีกไปแล้วหน้าที่เป็นวันเกิดอ่ะหน้าที่ตรงกับวันเกิดเขาฉีกฉีกฉีก,ฉกแล้วเขาบอกว่ามันจะไม่มีวันเกิดเธอไปอีก5ปีเลยเธอจะได้ไม่ต้องลำคาญมันเช่ไหมคือลมันติกมากด้วยความที่ณนะตอนนั้นเนี่ยเมฟยังยังยังไม่เข้าใจยังสับสนนะครับผมด้วยความที่ตัวละครในเรื่องยังเด็กมากนะเออสิบกว่าเท่านั้นเพราะฉะนั้นนะครับผมเรา ก็ยังพอสัมผัสได้ว่าเขาเขายังจัดการเขายังสับสนกับความสัมพันธ์กับความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นเขาเลยแสดงออกไปในแบบที่เขารู้สึกว่าเซฟเพลย์เซฟกับตัวเขามากที่สุดก็คือนายอย่าทำอย่างนี้อีกนะถ้านายทำอย่างนี้อีกฉันจะชกหน้านายอย่าเอาหนังสือแบบนี้มาให้ฉันอ,นอีกอะไรเงี้ยเนี่ยโอทิสได้รับ ฟีดแบ็จากเมฟตลอดเวลาถึงแม้ว่าเมฟจะมีความรู้สึกดีๆให้แต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยความรู้สึกดีๆที่มีที่เมฟมีให้โอทิสมันจะเป็นช่วงจังหวะที่เขาทำคลินิกกันพอไม่ได้ทำคลินิกปั๊บเมฟเหมือนมีกำแพงบางอย่างอยู่ตลอดเวลาผมก็เลยรู้สึกว่ามันเหมือนความรักที่2คนนี้มันคิดตรงกันแต่มันเหมือนแบบมีบางอย่างผลัก ผลัก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 ,ลก,ลกตลอดเวลาจนทําให้เหตุการณ์ทั้งหมดความรู้สึกทั้งหมดนะมันบ่มเพาะมันบ่มเพาะคนดูเราก็ได้แบบบ่มเพาะความรู้สึกเชียร์อัพอ่ะว่าให้คู่เนี้ยรักกันสักทีสมหวังกันสักทีอย่างเงี้ยพอไปถึงซีนที่ปั๊มมันเลยแบบประทับใจมากเมฟเขาก็บอกว่าเขาได้รับข้อความเสียงตัวโอทิสเขาก็แบบพยายามแบบปัดปัดปัดเพราะเข้าใจเข้าใจตอนเนี้ยเข้าใจไปแล้วว่าเมฟคงไม,ไม่ได้คิดอะไรแต่ ฉันคิดฝ่ายเดียวมันน่าอายว่าเออไม่เป็นไรลองไม่เป็นไรเข้าใจอะไรเงี้ยไม่ไม่พูดถึงมันได้ไหมมันโคตรน่าอายเลยอะไรเงี้ยแล้วฉันก็ทําใจได้แล้วถึงแม้ว่าฉันจะเพิ่งเลิกกับลูบี้มาแต่ก็แบบความรักกับเธอมันก็คงเป็นไปไม่ได้ในใจโอทินองคิดแบบนั้นนะน,นะเออเมฟเขาก็แบบเล่าความจริงให้ฟังว่าเขาไม่ได้ลับไอแซคเป็นคนลบไปเพราะต้องการที่จะโปทกตัวฉันซึ่งจริงๆมันไม่ใช่ ไม่ใช่การโปรเทคอะจริงๆมันคือการห่วงอะ่ะห่วงก้างประมาณนั้นจนในเหตุการณ์เนี้ยเมฟเขาก็ถามโอทิสประมาณว่าในข้อความนั้นพูดว่ายัางไงเหรออะไรอย่างเงี้ยโอทิสเขาก็ยังเข้าใจอยู่ไงในสถา,านการณ์ตรงนั้นโอทิสเขายังเข้าใจอยู่ไงว่ามันมัน,ม,นมันไม่สําคัญล็อกมันนานแล้วไงคือเธอก็ไม่ได้เหมือนกับว่าเธอก็ไม่ได้รู้สึกอะไรนี่ใช่ไหมมันก็ไม่ได้สําคัญกับเธออยู่แล้วนี่มันก็ รู้ไม่รู้มันก็ไม่ต่างกันหรอกอะไรเงี้ยซีนนี้ตัดดีในความโรแมนติกดรามา่าซีนดิบิวดีมากใครไปดูซีนนี้อีกรอบก็ได้เขาตัดจังหวะภาพกับเพลงมันลงกันแล้วตัวละครเนี่ยไม่พูดเป็นจังหวะกับเข้ากับเพลงเลยคือมันจังหวะมันได้มากอ่ะมันมีจังหวะทิ้งแล้วก็เมฟก็มองต่ำเอานิ้วขูดเหมือนคนที่แบบ มันมันมันเป็นภาษาท่าทางอะเนาะที่รู้สึกประหม่าคุณลองนึกถึงว่าเวลาประหม่าเออมือเราจะพยายามหาทางทําอะไรสักอย่างแบบเกาตัวเองเกาโต๊ะมองต่ําการมองต่ำนะครับสภาวะตัวละครนะครับการมองต่ํามันบ่งบอกถึงความไม่มั่นใจอยู่เช่นกันนะครับความไม่มั่นใจในที่นี้ไม่ได้ไหมายความว่าไม่มั่นใจในสิ่งที่ตัวเองพูดออกไปนะแต่ว่าความไม่มั่นใจนั้นมันเป็นเหมือนความประมาเนะเออประมา แต่นั่นมันสำคัญกับฉันมากนะอะไรอย่างเงี้ยโอทิสก็อ่ะโอเคสำคัญก็สำคัญแล้วก็พูดให้ฟังตอนที่ไปแข่งเนี่ยฉันดูเธอจากทีวีฉันภูมิใจในตัวเธอมากเลยนะจริงๆภูมิใจมากๆแล้วก็รู้ตัวว่าตัวเองเนี่ยงี่เง่ามากนะครับทำให้เธอเสียใจทำไม่ดี แต่มันเป็นเธอมาโดยตลอดแล้วก็ตบท้ายประโยคนะว่าฉันรักเธอสุดท้ายเราก็ได้รู้ไอ้กำแพงที่เมฟตั้งอยูอ่โดยเฉพาะกำแพงที่ตั้งให้กับโอทิสเนี่ยมันไม่ได้ไม่มีประตูมันมีประตูที่รอวันที่โอทิสจะมาเปิดแต่ประตูนั้นล็อกโดยที่โอทิสไม่รู้เลยว่าคุณแจ อยู่ไหนหรือคุญแจคืออะไรสุดท้ายเราก็ได้รู้ว่าคุญแจง่ายๆเลยก็คือเมฟเขารอคำว่ารักอย่างจริงใจจากโอทิสมาตั้งนานแล้วโอทิสเริ่มรักเมฟตั้งแต่วันแรกๆในความเป็นจริงเมฟก็เริ่มรักโอทิสตั้งแต่วันแรกๆเช่นกันแต่ทั้งคู่แค่ยังไม่รู้พอผมดูมาถึงฉากนี้ที่เป็นซีนที่เมฟกับโอทิสจูบกันที่ปั๊ม ผมแม่งแบบภาพแม่งแฟลชแบกแบบแฟลชแบบปบบแล้วผมรู้สึกเลยรู้สึกอย่างหนึ่งเลยนะว่าออสัตว์นี่ไงคุณแจที่มึงหาที่ผ่านมาพวกมึงแค่สับสนพวกมึงอาจจะยังเด็กพวกมึงอาจจะยังแบบ มีประสบการณ์เรื่องความสัมพันธ์แบบนี้น้อยสังเกตว่าไม่ว่า Sex Education กำลังจะพูดเรื่องอะไรอยู่ทุกตัวละครนะครับมันจะมีเหมือนปัญหาในจุดจุดหนึ่งเกี่ยวกับความสัมพันธ์เรื่องความรักอยู่ตลอดเวลาผมถึงนิยามอะครับว่า Sex Education น่ะมันไม่ใช่เพศศ,ศึกษา Sex Education คือหนังโรแมนติกดรามา่าที่เน้นเล่าเรื่องความสัมพันธ์ที่หลากหลาย เราจะได้เห็นความสัมพันธ์ที่หลากหลายในบุคคลที่มีเพศหลากหลายถูกไหมครับส่วนคำว่า Sex Education ั่นสำหรับผมอะ่ะมันคือสิ่งที่เขาเอามาครอบหนังโรแมนติกดราม่าเรื่องนี้แล้วขายแล้วมันเสือกทำได้ดีด้วยดิผมเลยรู้สึกว่าก่อนหน้านั้นะ่ะเวลาได้ยินคำว่า Sex Education s e ็กเอ c ดูเคชน่ะผมจะมีคีย์เวิร์ดภาษาไทยคือเพศศึกษาเพศศึกษาเพศศึกษา,พ,กษาพอไปดูจริงๆแล้วมัน ม,มันมีมันมีเรื่องเพศศึกษาเยอะเหมือนกันแต่มันไม่ได้เน้นคำว่าเน้นไม่ใช่หมายถึงปริมาณนะหมายถึงน้ำหนักน้ำหนักกับปริมาณไม่เหมือนกันคุณเคยรู้สึกกับอะไรที่คุณเห็นไม่เยอะเลยแต่คุณรู้สึก โอ้โหมันกระแทกใจคุณมากโรแมนติกดราม่าใน Sex Education s e ็กอ u ดูเคชัเป็นแบบนั้นส่วนเพศศึกษาใน s e ็กอ u ดูเคชัน่ะมันเหมือนอะไรที่คุณเคยดูหนังสักเรื่องไหมที่มีข้อมูลบางอย่างอยู่เยอะมากในนั้นเยอะมากแทบเยอะจริงๆอะ่ะแต่มันอิมแพคกับคุณน้อยมากเพศศึกษาใน Sex Education s e ็กอ u ดูเคชัเป็นแบบนั้นเลย s e ็กอ u ดูเคชัไม่ได้เล่าหยุดอยู่แค่เพศศึกษา เขาลงลึกไปถึงสิ่งที่สำคัญกว่าคือหัวใจเราไม่ใช่แค่ได้สำรวจและเปิดโลกว่าเอ,เอในความเป็นจริงคนเราสามารถมีความรักได้กับเพศต่างๆอย่างเป็นอิสระนะครับเพศหญิงเพศชายเป็นสิ่งที่มนุษย์กำหนดขึ้นมาเองเท่านั้นว่าเฮ้ยหญิงต้องรักกับชายชายต้องรักกับหญิงซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยความรักมันคือความรู้สึก ความรักมันสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาจากการที่คุณรู้สึกดีกับใครสักคนคุณรู้สึกปลอดภัยกับใครสักคนกับการอยู่กับใครสักคนอะไรอย่างเงี้ยแต่ละคนมีเหตุผลในการมีความรักที่แตกต่างกันเราได้เห็นมุมนี้เราได้เจาะลึกไม่ใช่แค่เปลือกของคำว่าเพศศึกษาแต่เราได้เจาะเข้าไปถึงข้างในหัวใจของกลุ่มคนเหล่านั้นจริง แล้วเราก็ได้สัมผัสความสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆซึ่งอันนี้ผมชอบมากยังไม่พอเมฟกับโอทิสไม่ทันได้เริ่มรักกันเมฟตัดสินใจไปอเมริกาตอนนั้นผมร้องไห้แบบน้ำตาไหลพราพราพเลยเพราะผมมีความรู้สึกว่ามึงโดนแกล้งอ่ะเข้าใจปะ่ะคือคือมึงโดนแกล้งอ่ะผมเชื่อว่ามีหลายคนที่ลำคาญเว้ย พราออาจจะสะสมมาจากการเฉียวกันตอนภาคสองเฉียวกันตอนภาคหนึ่งแล้วมาเฉียวกันตอนภาคสามอีกมันเหมือนเฉียว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 แต่เชื่อป่ะระหว่างที่ผมรู้สึกว่าแบบโอ้ยทําไมมันต้องมีอุปสรรคอีกแล้วอะเมฟต้องไปไปอเมริกาจริงเหรอเอาจริงดิเหตุการณ์มันเกิดขึ้นก็คือเมฟเขาก็เขาก็เขาก็รักนะเขาก็สารภาพความในใจกันแล้วนะเพราะเขาก็ถึงใจครบกันแล้วแต่ว่า การไปอเมริกาครั้งนี้มันไม่ต่างอะไรจากการบอกเลิกและหยุดความสัมพันธ์นี้ไว้ก่อนในขณะที่ความสัมพันธ์นี้มันเพิ่งเริ่มต้นด้วยซ้ําทั้งคู่เสียใจมากเมฟก็มาบอกนะครับว่าเออเขาแต่ตังใจจะไปเอเมริกาแล้วเดี๋ยวนี้เลยปุบปรับโครนะครับผมประโยคนึงที่แบบผมผมทําผมกลั้นน้ําตาไว้ไม่อยู่เลยคือโอทิสเขายืนนิ่งตาเริ่มรืน้นเริ่มร้องไห้รู้ได้เลยรู้ได้เลยว่าเสียใจมากแล้วก็พูด ประโยคหนึ่งประมาณว่า,าคงต้องบอกลาแล้วซินะอะไรอย่างเงี้ยตัวเมฟเขาก็สวนกลับในทันทีว่าไม่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 เราจะไม่พูดว่าบอกลาเราต้องพูดว่าแล้วเจอกันใหม่ความสัมพันธ์ของเราเราค่อยมาดูกันในวันที่ฉันกลับมาผมก็ลำคาญลำคาญในจังหวะที่ที่ที่ผู้กำกับเขาทําให้ตัวละครเฉียวไปเฉียวมาแต่ผมมองว่าไอ้จังหวะตอนจบซีซั่นสามเนี่ย มันมันดูโอเคกว่าจังหวะตอนจบซีซันสอเยอะเลยดูดีกว่าเยอะเลยเพราะณตอนนี้ตัวละครเ่ยมันดูมีสภาวะอารมณ์ที่โตขึ้นแล้วโอทิสคนที่อยู่ในตอนจบในซีซันสาเป็นโอทิสคนละคนกับตอนอยู่ในซีซันหนึ่งโดยสิ้นเชิงโอทิสคนนี้เป็นผู้ใหญ่มากขึ้นหลังจากดูเหตุการณ์นี้จบผมรู้ในทันทีเลยว่าสองคนนี้ถ้ารักกันเร็วกว่านี้ ทั้งคู่จะไม่ได้รักกันเว้ยทั้งคู่จะเข้ากันไม่ได้ความสัมพันธ์ของคู่บางคู่ครับมันไม่ได้รักกันหรือมันมันผิดหวังหรือมันลงเอยด้วยเลิกกันด้วยความที่เข้ากันไม่ได้หรืออะไรก็ตามคือความรักหรือความสัมพันธ์นั้นล้มเหลวอะเป็นเพราะปัจจัยหนึ่งอย่างคือทั้งคู่มาเจอกันในช่วงจังหวะเวลาที่มันไม่ใช่ความรักมันมันมัน มันขึ้นอยู่กับช่วงเวลาด้วยนะตัวคุณในตอนปฐมตัวคุณในตอนมัธยมตัวคุณในตอนมหาลัยและตัวคุณในตอนที่เป็นวัยทำงานคนละคนโดยสิ้นเชิงผมเชื่อนะว่าคนที่กำลังดูคลิปผมอยู่เนี่ยผมเชื่อว่าเกินครึ่งเกินครึ่งเลยมักจะเปลี่ยนแฟนตอนเปลี่ยนโรงเรียนหรือย้ายจากปฐมไปมัธยมเนี่ยจะจะเริ่มเปลี่ยนแฟนแล้วย้ายจากมัธยมไปม,ม,ไปมหาลายัย ย้ายจากมหาลัยเข้าวัยทางานจะเริ่มเปลี่ยนแพะจะเริ่มเปลี่ยนแฟนเปลี่ยนคนรักเพราะสังคมเราเปลี่ยนพอสังคมเราเปลี่ยนปับ๊บสังคมอ่ะครับทําให้ตัวเราอ่ะมันโตขึ้นคําว่าโตขึ้นนั่นคือการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงนั่นหมายถึงคุณไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปส่วนใหญ่อ่ะพอเราโตขึ้นเราก็จะเราก็จะได้เริ่มรู้ว่าผู้หญิงที่เราชอบตอนประถมอ่ะ มันเป็นคนละคนกับผู้หญิงที่เราจะรักในวันสุดท้ายของชีวิตมันมันเป็นมันเป็นความรู้สึกที่เจ็บมากนะมันเป็นความรู้สึกที่เจ็บมากเศร้ามากผมเชื่อว่าทุกคนเคยมีโมเมนต์แอบชอบใครสักคนมีซึ่งเนี่ยเซ็ก u อ a ด i o n เคชันเขาเล่นกับห่วงอารมณ์เนี่ยคนที่คุณรักคนที่คุณแอบชอบตอนเด็กคนที่คุณไม่กล้าส่งจดหมายคนที่คุณไม่กล้าคุยไม่กล้าอะไรคนคนนั้นเน่ะ เขาอาจจะไม่ใช่คู่ของคุณในวันสุดท้ายของชีวิตก็ได้มัน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 เป็นความรู้สึกที่แม่งโคตรเศร้าเลยเว้ยแต่มันคือความจริงโอทิสกับเมฟคือแบบนั้นผมรักตัวละคร2ตัวนี้มากเนี่ยครับไม่รู้ว่าผู้กำกับเขารักตัวละคร2ตัวนี้มากแค่ไหนแต่ส่วนใหญ่แล้วคนที่สร้างตัวละครนี้ขึ้นมาเขาก็คงรักตัวละครนี้เหมือนลูกของเขาอ่ะนะเพราะฉะนั้นส่วนตัวผมนะสําหรับผมอะรู้สึกว่า s e ็กแอนด์วีเคชั่นเนี่ยจบได้โคตรสวยเลย โคตรสวยเลยแต่ด้วยความรักที่ผมมีให้ตัวละครสองตัวเนี้ผมก็แอบรู้สึกในใจเล็กๆเหมือนกันว่าถ้าสมมุตินะถ้าสมมุติซีซันสี่จะเป็นซีซันสุดท้ายอย่างน้อยๆเนี่ยขอซีซันสุดท้ายให้เป็นเหมือนจุดแลนดิ้งที่ให้พวกเรารู้สึกว่าคู่นี้มันสมหวังได้ไหมนี่เป็นครั้งแรกเลยที่ผมรู้สึกว่าอยากอยากเห็นจุดจบของซีรีส์ตัวนี้ในแบบที่ไม่เจ็บมากได้ไหม เพราะที่ผ่านมามันโคตรเจ็บเลยผมอะรู้สึกว่าผมดูเซ็กอินดูเคชันน่ะผมลืมเรื่องเพศศ,ศึกษาหัวควยพวกนั้นไปเลยลืมไปเลยผมรู้สึกว่าไอ้มุมความรักแบบเนี้คนเราเจอกันในช่วงเวลาที่ไม่ใช่แค่นั้นเมมกับโอทิสกูรู้สึกได้เลยว่ามึงสองคนคือคู่กันแต่มันยังไม่ใช่ช่วงเวลาของคู่มึง เท่านั้นแหละเท่านั้นเลยเชื่อไหม Sex Education เป็นซีรีส์ตัวแรกที่ทำให้ผมกลับไปนั่งคิดทบทวนเลยว่ามันจะมีวิธีการเขียนน่ะให้ตัวละครสองตัวเนี้ยมันสมหวังได้ไหมสมมุติสมหวังตั้งแต่ซีซั่นสองแล้วยาวเลยเหมือนคู่ที่แบบรักกันตั้งแต่มัธยมอะไรเงี้ยทำได้ไหมต้องพูดว่าผมก็โกโกหกใจตัวเองอะ ว่ามันได้ผมนั่งคิดทบทวนน่ะแล้วใจผมมันก็เลือกที่จะโกหกสมองตัวเองว่ามันได้ได้เว้ยแม่งต้องได้แล้วก็ฝืนไงฝืนโดยการคิดต่อไปว่าอุปสรรคก็ไปอยู่ที่คู่อื่นที่อยู่รอบข้างดีทำไมอะโอทิสกับเมฟรักกันไม่ได้เหรอผมอินขนาดนั้นเลยโคตรอิน <c oughs> ใครไม่อินไม่รู้เว้ยแต่ผมโคตรอินแล้วใครที่ไม่อินในซีซั่นสองสามต่อมาคือ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเลยนั่นคืออารมณ์ของมึงแต่อารมณ์ของกูคือกูดูสามซีบสั้นรวดแล้วกูโคตรอินอินสัตว์ถึงแม้ว่าตัวหนังมันจะดูปั้นๆบ้างแต่โมเดลคือเมืองสมมติที่ผู้กำกับเขาสร้างขึ้นมาสถานที่ที่มันเกิดขึ้นน่ะมันเลยมีความรู้สึกเหมือนเหมือนเหมือนเรากำลังหลับฝันน่ะ เจอประสบการณ์ที่มันขมขื่นปนหวานปนอมยิ้มผมเลยรู้สึกว่า Sex Education เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเมืองสมมตุติหวนคืนทีไรก็รู้สึกเหงารู้สึก เศร้าแต่มันเป็นความรู้สึกเหงารู้สึกเศร้าที่ผมรู้สึกดีกับมันน่ะนึกถึงคู่นี้ทีไรอ่ะผมจะรู้สึกหน่งหน่งในหัวใจรู้สึกเศร้าเหงาความรักอ่ะมันสวยงามเสมอครับไม่ว่าจะเกิดขึ้นที่ไหนกับใครเพศอ,อะไรตอนไหนความรักพอมันเกิดขึ้นปับ๊บมันสวยงามเสมอแต่บางครั้งอ่ะความรักมันก็ทำให้เราสุขและทุกข์ในเวลาเดียวกันจน เรารู้สึกเราสับสนว่าสุดท้ายแล้วอะ่ะเราชอบความรู้สึกของความรักจริงๆหรือไม่แต่ในที่สุดเราก็ได้คำตอบนะว่าเราก็ขาดความรักไม่ได้มันอาจจะดูสับสนนีแต่ความรักมันคืออย่างนั้นจริงๆนะ มันคือห่วงอารมณ์ที่มันทําให้เราสุขและทุกข์ในเวลาเดียวกันเพราะฉะนั้นนะครับ Sex Education สําหรับผมนะเป็นหนังที่เล่าได้เข้มข้นมากงานภาพก็สอดคล้องนะผมไม่ได้บ้าจี้ถึงขั้นที่แบบหนังสิบคะแนนมันต้องแบบโอ้โหภาพต้องเน้นต้องถ่ายยากอย่างเดียวในยะต้องมีหรืออะไรอย่างนั้นคือมันสอดคล้องกับแนวทางของหนังที่เป็นมันก็โอเคอีกอย่างหนึ่งคือ โอเคครับเซ็กอุ c a ด i o n เนี่ยมันไม่ได้แบบมีมุมกล้องที่สวยงามอลังการหรืออะไรมากก็จริงแต่ว่าในช่วงจังหวะที่โรแมนติกการถ่ายทำช็อตที่ถ่ายช็อตที่เลือกถ่ายกับจังหวะการตัดต่อมันสอดคล้องกันและมันส่งให้ความโรแมนติกในหลายๆโมเมนต์ภายใน s e ็กอุ c a ด i o n มันดูโคตรจะโรแมนติกเพราะฉะนั้นสำหรับผมเซ็กอุดคชคือซีรีส์ที่ดีเรื่องหนึ่งเลยการเขียนบท ก็โอเคการแสดงก็โอเคเพราะฉะนั้นสำหรับผมนะครับเซ็กเอดูเคชัผมรู้สึกหักนิดหน่อยกับจังหวะที่มันมันมันบางมันมีบางช่วงนะที่รู้สึกยัดยัดในการที่ไม่ให้เจอกันไม่ให้เจอกันแต่แต่มันก็พูดยากเนี่ยมันพูดต,งตรงๆามันก็พูดยากมากเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยความขัดใจไอ้การแบบเฉียวไปเฉียวมา,มาหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันดันเป็นเหมือนระเบิดเวลา ที่มันรอไประเบิดตอนเหตุการณ์ตอนทยซีซันสามอะไรอย่างเงี้ยผมรอดูเหมือนกันนะครับว่าซีซันสี่จะเป็นอย่างไรผมพูดเหมือนซีซันสี่จะเป็นซีซันสุดท้ายเพราะว่าผมเช็คข่าวเนาะนักแสดงหลายๆคนนะครับเขาก็พูดเหมือนกับว่าซีซันสี่จะเป็นซีซันสุดท้ายที่พวกเขาเล่นแล้วผมเลยกากระบาดแล้วก็ฟันธงไปก่อนว่าซีซันสี่น่าจะเป็นซีซันสุดท้าย ที่เราที่เราน่าจะได้เห็นนะครับอันนี้คาดเดาเนาะคาดเดาเพราะฉะนั้นใครรู้สึกอย่างไรกับเ e ็กต์ c a t i o n าลองคอมเมนต์ดูด้านล่างนะอาจจะมาช้าหน่อยนะครับผมแต่ว่าเนาะมันก็เป็นช่วงจังหวะนะครับที่ที่ไม่ได้ประจบเหมาะสักทีแล้วพอเออว่างๆก็ อ่ะไล่ดูแปะอย่าลืมเลยนะคือภาพยนตร์ทุกเรื่องครับไม่ว่ามันจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรทับใจหรือเฮี่จับใจก็าตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอลคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าสำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ